พูดกันถึงเรื่องราวดีๆนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานมีงานสุพรรณหงส์ถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติมอบให้กับผู้ทำหนังไทยนะครับปีนี้เป็นปีที่25แล้วก็มีธีมน่าสนใจคือเดินหน้าหนังไทยแล้วก็หนังเรื่องที่ครองใจใครหลายๆคนก็คือฟรีแลนซ์เขาบอกว่าสะท้อนเหลือเกินกับมุมมองคนทำงานฟรีแลนซ์นะครับรอบนี้ค่ะเห็นบอกว่าเป็นหนังที่ฮอตฮิตกันมากนะคะและเป็นที่ถูกอกถูกใจของประชาชนหลายท่านค่ะตอนแรกนะคะบอกว่าถูกเสนอเข้าชิงมากที่สุดด้วย14รางวัลจากทั้งหมด17รางวัลสุดท้ายไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเพราะว่าสามารถคว้ารางวัลกลับไปมากที่สุด8รางวัลด้วยกันทั้งดนตรีประกอบยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงคุณวีไวโอเลตนะคะก็รับบทเป็นเจ๋คว้ารางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปครองค่ะครับส่วนรางวัลดารานำชายหญิงนะครับยอดเยี่ยมก็ได้กับฟรีแลนซ์เหมือนกันนะครับอย่างนี้ที่เห็นเลยนะครับคุณใหม่ดาวิกาคนนี้ใหม่ใจดิฉันด้วยนะคุณขึ้นรับรางวัลนะครับผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ไปครองค่ะส่วนฝ่ายชายนะคะก็นี่เลยนี่แหละค่ะคุณซันนี่ซีสุวรรณเมธานนท์นะคะก็คว้ารางวัลชายยอดเยี่ยมไปครองค่ะครับส่วนผู้กำกับฮิสเตอร์นะครับคุณเต๋อณวพลนะครับต้องบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นแรกๆที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดนะก็ได้เวทีรับ2รางวัลที่ใหญ่ที่สุดในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับกลับไปคุณเต๋อก็บอกว่าชื่นใจมากๆนะครับได้แปดวันจีใจครับแล้วก็เป็นงานที่ทำกันมานานแล้วก็ทุกคนหนักหน่วงมากไปทั้งตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนหนังเรื่องนี้ครับเกินมากเลยครับเพราะว่าแค่ตอนเริ่มโปรเจกต์ก็ยังไม่แน่ใจตั้งแต่ตอนเริ่มทำแล้วว่ามันจะโอเคไหมหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอมาขนาดนี้ก็แบบดีใจมากครับคือเป็นเกียรติตั้งแต่เข้าชิงครับผมก็ขอขอบคุณที่ให้ก้าวครับค่อยๆมาเป็นเกียรติไม่เก่งเลยนะก็ไม่หลักครับแข่งอะไรก็แพ้ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกับรางวัลนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณ GTS ด้วยแล้วก็พุ่มกับค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงทุกท่านนะคะรวมถึงผู้กำกับด้วยนี่แหละค่ะเห็นบรรยากาศของความชื่นมื่นนะแล้วก็คุณใหม่ดาวิกาคุณซันนี่ก็แต่งตัวสวยหล่อเลยทีเดียวค่ะส่วนรางวัลสาขาอื่นๆนะคะอย่างเช่นผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็เป็นของหนุ่มน้อยวัย12ปีค่ะก็คือน้องริวอิงครัตดำรงศักดิ์กุลจากภาพยนตร์เรื่องพี่ชาย My Hero และภาพยนตร์เรื่อง Snap แค่ได้คิดถึงของผู้กำกับคงเดชจาตุรันรัศมีก็คว้ารางวัลไปถึง3รางวัลด้วยกันค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่ามีภาพยนตร์ที่หลากหลายแนวก็หวังว่าปีหน้านะคะน่าจะได้เห็นว่ามีภาพยนตร์แนวใหม่ๆขึ้นมาได้รับรางวัลอีกค่ะครับหนังไทยนี่ก็ดีไม่แพ้หนังต่างชาตินะครับมีหนังดีๆหนังสนุกๆเยอะนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยครับครับแต่โจทย์ที่น่าสนใจคือ GTH ปีนี้ไม่มีแล้วนะครับแยกออกเป็น3ค่ายเดี๋ยวมาติดตามกันว่าค่ายไหนจะครองใจตัวของคอหนังไทยได้มากที่สุดนะครับ